Yeah, yeah, by the coat. เหี้ยละลุงโทรฮัลโหลครับฮัลโหลครับไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่ผับอยู่ปั๊มครับเติมน้ำมันอยู่เติมน้ำมันอยู่เติมน้ำมันอยู่ลุงไปดูที่ผับดิไม่เจอไม่เจอลุงดูที่ผับดิไม่เจอทีละคนเลยทีละคนเลยเนี่ยเข้ามาแล้วน้องเดี๋ยวเลิกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเลิกจุกขายเราพี่ไอ้จุกขายเราเฉยเลยอีกแล้วอีกชิ้นนี้อีกแล้วมันจะจองโต๊ะไว้ไอ้เหี้ยตะลือจ้ะโอ้ยถ้ามึงคิดอะไรได้แค่นี้มึงเงียบๆดีกว่าไอ้ตีเจ็ดยับยากเลยเอออันนี้ได้อันนี้ได้โอเคอย่าร้องขอละต้องมีคนมาเก็บด้วยเหรอครับเจเคครับนะครับขอข้าวหน่อยได้เปล่าครับใครพูดแล้ววะใครอ่ะ LK เหรอใช่ครับไม่มีอ่ะดิใช่พี่ LK มีข้าวครับเอาตู้นู้นแล้วนะไม่ต้องมีคำว่าเจ็ดหรอกโคตรสวยไอ้เนี่ยแกงก็มีข้าวไหมติดเลยไม่แยกหรอเขาแกงด้วยกันหรอมั้งตีไม่ทุกชมเมื่อกี้ลุงอยู่ปะไม่รู้ว่าเห็นนั่งมาใส่ไทยแล้วดูในทวิตเตอร์ไปผับบ้างไหมพี่ไปมาโคตรเด็ดไอ้แจ็คไปกูไปพี่สามคนเร็วไปเองไม่ได้กูไม่มีตังค์เฮียเขาเก็บตังค์ด้วยเร็วทั้งหมดเท่าไหร่พี่17ล้านห้าใช่ไหมถ้ารวมอีก2แก๊งนั้นด้วยไม่ไม่ตีพาพาพี่ตูนไปดิใช่ก็ทั้งหมด5ล้านไปหรอกแก๊งพี่ไม่ต้องไปหรอกไอ้พาเขาไปเร็วแก๊งคนตีน17ล้านห้าไปทำไมเปลี่ยนเลยวะก็พอได้อยู่พาตรงไหนพี่ตรงไหนนับไอ้ตีเขาจ้องน้องไข่ดิบไว้แล้วเอาหมอมึงกับรถยี่อะไรนะยิงทิ้งน้ำมึงเดี๋ยวไปเอาน้ำดิน้ำเอาไงเล่นเลยปะไอ้แจ็คนี่ขี้อย่างนี้นี่เที่ยวมีที่พี่มีที่จอดรถสำหรับ VIP ป่ะแบบไม่โชว์หน้าร้านนะครับมีป่ะที่เนี่ยแสดงว่าเคยไปเห็นแล้วกันครับเชิญครับอยากจอด VIP มั้ยครับที่จอดรถแบบไม่ให้ใครเห็นรถนะครับฮอสทางอันลูกพี่ทางไหนดีอ่ะเจ้าต้องการที่จอดรถ VIP ป่ะครับใช่ๆๆเขาต้องการที่จอดรถ VIP เดี๋ยวผมหาให้ครับไม่อยากให้คนอื่นเห็นเดี๋ยวผมดูแลให้ครับเขาจะหาให้เราอ่ะหาให้ใส่เหาจัดนี่ไปก่อนนี่เลยปะเปียวเลยปะใส่หน้ากากปะใส่ชุดเบาก็น่าจะรู้แล้วพี่อาจจะไม่รู้ว่าเป็นใครคุณอาวีครับ75ดาวครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุมากอยู่ครับเป็นธนาคารแล้วผมก้อนเผาครับให้หมดตัวใบให้หมดครับผมปิดจานครับลูกพี่กู๊ดไนท์ครับอาตีนะครับสวัสดีค่ะว้ายผมตรวจบัตรแน่ครับเอาไปหมื่นนึงนะน้องเงียบแล้วถ้าเต้นได้แบบได้ลูกพี่ไม่มีปัญหาเลขอะไรเลขอะไรเลยน้องชี่62ลูกพี่โอ้ลูกพี่รอกันดาดด้วยโอ้ยสวัสดีครับโอ้ขอบคุณครับเรื่องจบนะลูกพี่นะไม่มีปัญหานะเจ้าอยากได้ผู้สาวแบบไหนเจ้าติดต่อเขาสามคนแล้วสามคนสามคนโอเคเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมสามคนลูกพี่จัดเขาแน่
เมืองของจริงจังวะโอ้ยแม้จะไม่เคยไปแต่ก็สัมผัสได้ว่าวันนี้ VIP ไหนแล้วเด็กเราไปไหนหมดแล้วอ่ะสักครู่นะครับเดี๋ยวไปตามเด็กมาให้นะครับนั่งกับพื้นเลยเหรอกลัวจัดเหรอสมเสาเลยครับพี่ทำไมพี่สมเสาเลยอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่เฮ้ยไหนเรียกเซลมาได้เซลอยู่ไหนวะเซลคนพรีเซนต์อยู่ไหนคนขายงานอยู่ไหนอะไอโดมหนูหัวแดงหัวแดงหัวแดงขายงานหน่อยครับขายงานหน่อยขายงานหน่อยไหนเซลครับคนไหนเซลครับสวัสดีครับผมเองครับผมอีรอนครับสวัสดีครับคนไหนขึ้นงานวีได้บ้างครับอ๋ออันนี้ก็ทุกคนขึ้นงานวีได้หมดคืออะไรอะคืออะไรอะไม่ต้องเอ็นไม่ต้องอัพใช่ป่ะวีได้เลยใช่ป่ะอ๋อใช่ครับผมอันนี้เป็นโปรโมชั่นวันแรกของทางร้านครับผมปกติเราจะคิดเดทอีกเลทนึงครับผมแต่ว่าอันนี้สาวๆก็คุณผู้ชายต้องการกี่คนดีกว่าครับ3คนครับ3คนนะครับผมเอางี้ครับผมตอนนี้ไอ้หัวแดงฉีกกางเกงในทิ้งไปแล้วครับแต่ว่าผมขอแจ้งก่อนนะผมว่าทางร้านเราเต็มที่ได้แค่มีดบาทนะครับผมอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบ20บวกมากนะฮะเอาแบบก็18บวกได้แล้วก็20ได้โอเคโอเครักษาด้วยนะเพราะว่าร้านเราโดนตำรวจลงทุกวันเลยฮะได้ครับได้ครับอันนี้ไม่มีเส้นนี่หว่าร้านนี้อ๋อพยายามไปติดต่อนะผมโดนจับทุกรอบเลยครับเดี๋ยวเอาน้องเดี๋ยวพี่สาวเดี๋ยวผมให้น้องๆมาแนะนำตัวหน่อยนะครับสักครู่นะครับเฮ้ยน้องๆหนูไปแนะนำตัวหน่อยไอ้ตีเองชอบแบบเต้นบทๆใช่ของเองอ่ะเดี๋ยวไปต่อเพลงหนึ่งเองชอบแบบเต้นบทๆใช่นิวยอร์กชอบแบบเต้นบทๆใช่เราเชียร์ LA นะเราเชียร์ LA LA Bicycle เชียร์เหี้ยละลุงโทฮัลโหลครับฮัลโหลครับไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่ผับหรือปั๊มครับเติมน้ำมันอยู่เติมน้ำมันอยู่เติมน้ำมันอยู่ลุงไปดูที่ผับเดี๋ยวไม่เจอลุงไปดูที่ผับเดี๋ยวไม่เจอทีละคนเลยเนี่ยเข้าไปน้องเดี๋ยวเลิกไว้ก่อนนะเดี๋ยวบอกแล้วมาผับปะถ้ามีลุงอยู่อะมันไม่สบายเฮียเฮียลุงก็รู้ได้ไงวะเฮียกูไปละจ้าจุกขายเราพี่ยี่จุกขายเราเฉยเลยอีกแล้วอีกแล้วอีชิ้นนี้อีกแล้วมันจะจองโต๊ะไว้ตะลือจ้ะอีชิ้นนี้อีกแล้วไอ้ยี่จุกนี่มันเสลิ่งจริงนะไอ้เหี้ยเสนอเงือกเหี้ยนี่เมื่อกี้มึงชื่ออะไรนะในนั้นมึงชื่ออะไรนะยูหยอกกูได้ชื่อแล้วเมื่อกี้กูคิดไม่ออกตอนนี้กูได้ชื่อแล้วพนมเปญใช่ไหมไม่ใช่มึงมันชื่อเมืองเนี่ยกูมันชื่อประเทศเลยโอเคชื่อประเทศอะไรอ่ะเปรูเปรูได้ปะได้โอ้ยโอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยชนอันนี้มันศัตรูเราหรือเปล่าวะเนี่ยซ้อนเลยแม่เอ้ยไอ้เหี้ยเราติดเลยมึงเชนมึงชนซ้ำจนซ้อนเลยนะเหี้ยไปเราออกไปก็ได้นะสีฮะเนี่ยเราแบบไปเอารถแอบแล้วเราเข้ามาแล้วเราเข้าไปไงเฮ้ยอยู่ในผับเรียกกูเปรูนะเว้ยกูชื่อเปรูดีว่าเราแบบรถไว้ก่อนไงเราจอดแอบไว้ก่อนก็คือเราเข้ามาลงเสร็จแล้วเขาไปแล้วก็ค่อยเข้าไงไอ้แจ็คกูบอกคำเดียวเลยนะคือมึงหนีไม่พ้นจริงๆแต่คำว่าลุงอ่ะมึงเชื่อกูถ้าเขายังอยู่อ่ะกูก็นั่งแบบไม่สบายใจอ่ะไอ้เหี้ยใช่ปะโอ้ยเยอะเซ็งจัดไอ้เหี้ยโอ้เบื่อว่ะไอ้เหี้ยจุกนี่มันแบบมันเกินไปไอ้จุกอ่ะไอ้จุกนี่เป็นคนโทรจองโต๊ะด้วยนะเขาบอกเดี๋ยวเขาจองโต๊ะไว้ให้เดี๋ยวเขาจะมาไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยสภาพไม่มีเงินหรอกไอ้เหี้ยเนี่ย
มันบอกมันช่วยออก200กูบอกเออกูก็มี500เหี้ยไม่พอโหสภาพเหี้ยเที่ยวไอ้เหี้ยจองน้ำแข็งถังเดียวอะไรนั่งเคี่ยวน้ำแข็งกันเซ็งไหวเหี้ยไปหน้าตู้ไปจักไปดูหน้าตู้นะตู้ไหนเหี้ยนี่คือเหี้ยจุกเหี้ยจัดเซ็งจัดเลยว่ะเหี้ยเซ็งว่ะไอ้เหี้ยกำลังจะแบบรู้จักน้องๆอยู่ละมึงชื่ออะไรนะพนมเปญอ่ะเดี๋ยวลืมชื่อนิวยอร์กนิวยอร์กนิวยอร์ก and New York welcome to the San Francisco way เป็นเหี้ยอะไรสัตว์ฮะขี้ฟ้องของมึงไอ้ขยะฮะเลยนะมึงอ่ะคือฟังนะมันไม่มีคำว่าไม่เป็นกลางเจ็ดคนจะเจ็ดคนคือคนที่เสนอความคิดเห็นได้เป็นการแฟร์ที่สุดแล้วจะโหวตกันเลยไม่เคยโกรธมึงเลยจุกยกเว้นรอบนี้แหละใช่เหี้ยขี้ฟ้องปากอยู่ไม่สุกไอ้เหี้ยผมมีนี่อยู่แล้วครับผมมีวิจารณญาณอยู่แล้วครับถ้าไม่โอเคผมค้านได้โอเคโอเคพี่เข้าใจไหมเข้าใจเออประมาณนั้นแล้วก็แกซี่วันนี้คือเนี่ยเดี๋ยวพี่นะเอาน้องๆเนี่ยไปเปิดผับประเทศพี่แล้วกันแล้วเดี๋ยวไปได้ป่ะจะไปเปิดยังไงอะไรเหี้ยไม่ผับประเทศยังไม่ได้แก้บั๊กอะไรยังไม่หมดเลยไล่รู้ดูนี่อยู่ถ้าเปิดอะไรกูว่าไปนั่งอยู่นั่นทั้งวันไอ้เหี้ยไม่ต้องแล้วเปิดเลยผับเพิ่มเดี๋ยวเมียกูต้องสั่งเลิกเล่นเกมไล่ทันบอกกันว่าไม่ทำอะไรอยู่ในผับทำอะไรไม่ได้หมดเลยเข้ามาบีทบาทเดี๋ยวนะบีทบาทเดี๋ยวทีไม่ต้องเรียกนั่งแก๊ปมาส่งอีมีนั่งแก๊ปมาด้วยหรอไม่ได้หมายถึงพี่อะที่พี่จะทำอ่ะอ๋อเออใช่เรียกนั่งแก๊ปมาส่งบ้างมึงจะอยู่หัวเมืองไหนมึงก็บอกมาอันนี้เฮียจริงโอ้โหแบงมาเออมันต้องมีโอกาสได้ไปละสักครั้งนึงวะน้องๆก็คงยังไม่ช้ำมากหรอกคืออะไรเข้าใจว่าน้ำแรกอ่ะเฮียนี่ไปน้ำ7มันก็ไม่ค่อยดีป่ะแต่ถ้าเราคัดเลือกเองเนี่ยเราเทมันมีอีกแบบว่าสมมติว่ามึงไม่ว่างตอนหัวค่ำที่เขาเปิดใหม่ๆใช่ป่ะมึงไปตอนใกล้ปิดอ่ะมึงต้องโทรบอกเซลว่ารันดื่มไว้ไม่ให้น้องนั่งกับใครเลยเราจ่ายค่าดื่มตั้งแต่ต้นจนจบเลยแต่เราจะไปตอนดึกเราก็จะได้สดใหม่หน่อยอันนี้พี่เสียแล้วใช่ไหมพี่อันนี้พี่ร่างเสียแล้วใช่ไหมไม่กูฟังเขาว่าอีกทีมกันพันทิปเหรอพี่อ่านพันทิปเหรอใช่ดูพันทิปมาเข้าใจปะละเอียดดีนะพันทิปเนี่ยละเอียดเลยเขาเรียกว่ารันดื่มอย่างโซนไหนดีสุดพี่ในกรุงเทพโอ้ตอนนี้ปิดหมดแล้วทองหล่อดีสุดสวัสดีครับทองหล่อนี่ไฮเอ็นเลยใช่ไหมการไฮเอ็นเลยไฮเอ็นเลยใช่ค่าตัวเท่าไหร่แพงไว้กูพาไปอย่าบอกค่าตัวเลยอย่าใครไปตัดคลิปกูไปลงเมียกูรู้อีกเพื่อไปจีบไม่เจอกูแน่นะพี่ทั้งน้องนั่นแหละไอ้เหี้ยเอาแล้วเหรอเอาเป็นกิ่งทั่วเดี๋ยวครับไอ้แจ็คแทงผมไปเลยครับลงมาแล้วพี่ตีก็ใส่ผมต่อเลยครับปั๊บผมด้วยเนี่ยครับทำโทษเลยครับเด็กๆหนูๆหนีไปแบบยังไงก็แล้วแต่ลุงครับว่าลุงจะเชื่อใครลุงเชื่อคนที่อยู่มานานเลยเชื่อคนที่รู้จักไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับมันเห็นอยู่แล้วครับมันเห็นกันอยู่แล้วอันเนี้ยผับเด้งปั๊บผับเด้งปั๊บตีแจ็คไปปุ๊บเลยไม่คุยอ่ะพวกที่แบบที่เรามาเที่ยวกันแล้วเนี่ยทำนักศึกษากันเหรอไม่พูดไม่คุยด้วยไม่เหนื่อยต้องพวกโสโครกครับไม่ค่อยอยากคุยอะไรไอ้พวกเชียร์เดี๋ยวรบกวนไอ้ตีไปวิ่งรอบเนี่ยไปรอบนึงไอ้ไทยเดี๋ยวรบกวนเอาแอลกอฮอล์มาพ่นหน่อยได้พี่งอนเรื่องอะไรวะแค่ดูตาแพ้รอบเดียวพี่งอนเพื่ออะไรวะอ่ะเอาไปสิแม่พี่ก่อนเพื่ออะไรแกดูตาตาเดียวเอ้ยแชมป์ตาเดียวมันจะหน้างอนเลยขนาดนั้นวะแชมป์ดูตาตาเดียวงอนเลยขนาดนั้นผมไม่เข้าใจงงมากเอลูโอเคไอจุกแล้วที่มึงจองโต๊ะไว้อะครบไม่ได้ไอจุกไหนบอกว่าเมมมึงเข้าไปได้เลยพี่มองตาผมพี่คิดว่าผมฟ้องหรือเปล่าถามแค่นี้ก
กับคนที่แบบคิดว่าอยู่นิ่งๆอ่ะก็ที่คิดว่าอยู่นิ่งๆที่สุดอ่ะนั่นแหละคนนั้นแหละคุณลุงนั่นแหละเอาอยู่ไม่ได้ผมตลอดต่อเหี้ยเลยนะโอ้ยเหี้ยแม่งได้ยินพวกเอ้ยพวกนี้พูดเสียงดังไม่ได้ว่ะเวลาแบบไอ้เหี้ยพวกที่แม่งแบบทำตัวเป็นคนดีอ่ะไอ้เหี้ยกูทุเรศว่ะสภาพมึงนี่แม่งแบบทำตัวเป็นผู้ดีสัตว์จำไว้ละกันไอ้เหี้ยเมื่อใครเจ้าคนแบบขายเพื่อนว่ะไอ้เหี้ยดูอะไรนะพี่เป็นคนฟ้องลุงเองแล้วพี่ก็มาโทษผมเศษเอ็นมนุษย์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยขายเพื่อนรวยยังไงขายเพื่อนมึงไม่ได้ต่อยเขาไปไม่พี่ตบไปฟ้องลุงเองก็มาโทษผมเหรอมึงเซลในเซิร์กเหรอไม่เป็นไรรอเซิร์กได้เดี๋ยวผมรอมึงเซลในเซิร์กเหรอเอานี่โอ้โหรอเซิร์กกลับมาก็ได้ไอ้จบมึงฟังกูเลยเข้าใจผมแล้วตรงแล้วไม่เราไม่ไปฟ้องก็ไม่ได้ฟ้องตัวงานดีมากเว้ยงานดีมากแต่ไม่ไปได้กูสารเรียกเด็กไว้6คนในเหี้ยแล้วผมฟ้องหรือเปล่าแล้วผมฟ้องหรือเปล่าไม่ฟ้องเลยครบไม่ได้ครบไม่ได้บอสเราอยู่แค่4คน5คนเดี๋ยวเราไป5คนพี่ใช่ไม่ได้เอ็นอย่างเดียววีด้วยกูจะบอกให้ขายเตอร์ก่อนก็ได้ไอ้เหี้ยมึงมาช่วยกันขายเหรอเหี้ยเหี้ยเซลขายเพื่อนไอ้ควายรวยยังไงเหี้ยขายเพื่อนรวยยังไงเหี้ยกี่บาทแล้วกูถามจริงครบไม่ได้พี่ไม่เจ็บเลยเหรอพี่สมเอ้ยพี่สมไม่เป็นคนฟ้องอะเนี่ยพี่ฟ้องเนี่ยพี่เจ็บดีพี่เจ็บดีไม่เคยเหี้ยไม่เคยยอมรับอ่ะเหี้ยเพื่อมีแต่เพื่อเข้าไปได้ดีต่อหน้าลุงด้วยเฮียนี่ร่างขายเพื่อนนี้เมื่อกี้มึงพาลุงมาเลยอ่ะเพื่อนเขาไปเที่ยวดีๆกันเลยเฮียแต่นี่มันเป็นคนแบบไม่สนับสนุนในเฮียมันไม่มีตังค์ไงจำมันเถอะมันก็เลยทำทุกอย่างเพื่อแบบขัดขวางอ่ะไม่เซลเขาบอกอยู่ไอจุกมาซื้อมานั่งทีน้ำแข็งถังหนึ่งไอเฮียเราไม่ได้สั่งเคี้ยวน้ำแข็งเดียวผมไปเนี่ยผมเป็นเพื่อนซูเปอร์แมนเนี่ยเขามีแต่โง่แค่เงียบแต่ไอเฮียที่โง่แล้วอวดผมเป็นเซลแมนเซลแมนเนี่ยจากเซลแมนปะเอาเรื่องผมมีเซิร์ฟจุกแค่แหละเซิร์ฟจุกเนื้อไม่ได้ไม่ทิ้งกันตอนไหนเซลบวกเซลตอนไหนอ่ะไหนเซิร์ฟอ่ะเซิร์ฟกลับมารับเองรับเต็มเซิร์ฟจุกเพื่อนกันจนวันตาใช่ป่ะแก๊งตู้อยู่มา2คนไอ้สัตว์อะไรนะเซลบวกเซลแค่นั้นแหละเฮ้ยมีสายรายงานว่าพวกมันอยู่ในผับไว้พวกเนี้ยที่เหลือแอบอยู่ในผับจริงอ่ะเบ้ลงไปไหนโอ้ครับลุงดีกียังอุ้มซาเบทอยู่เลยอะอะไรอะดีกีเขายังมึงก็ไปช่วยสิคนซาเบทมึงมีน้อยหรือไงอันนี้ฝากเล่นต่อเจ็ดบาปถามให้อุ้มซาเบทถามนู่นถามสมาพันธ์นู่นสบายบุญถึงนี้สายบุญสบายว่ะตั้งแต่กูมีไอ้เหี้ยเบิร์ดเนี่ยกูสบายขึ้นเยอะครับผมว่าไงเฮ้ยเราไม่ลงผมขอไม่อยู่ใกล้แถวนี้แล้วนะเพราะมันแบบเป็นผู้ขายเพื่อนนะไม่ค่อยอยากยืนไอ้พวกรวยว่าขายเพื่อนเนี่ยมันฟ้องก่อนเลยไอ้จุกอ่ะมันเดินเข้ามาฟ้องไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะไม่กูขับรถมากายไทยนะไปฟ้องใหญ่เลยว่าพวกอะไรก็ไม่รู้ยืนอยู่เฉยๆก็โดนไม่รู้นู่นขับที่อะไรด้วยอันนี้ผมขอยืมหน่อยได้ไหมครับครับพี่ถ้ากูอยากได้ตัวแรงร้อยยี่สิบห้าพี่กดชิปด้วยนะพี่ขับไฟเลี้ยวได้นะบอกสุดท้ายดีไหมเนี่ยพี่สมพี่ก็พูดไปดิพี่ฟ้องอ่ะบอกแล้วทำไมมันไม่ยกล้ออ่ะทำไมมันไม่ยกล้ออ่ะคอนโทรลแอดโบตัดรอบโบตัดแอดมองท่อไปมองทางเป็นสัญญาณของนักเลงนี่เป็นไงถนนนี้พี่ขอนี่เป็นไงให้น้องลงไปปรับโชคอะไรโชคหลังไม่ค่อยดีว่ะแข็งไปเออผมดูไว้เฮ้ยใครส่งมาวะเรียบร้อยว่าไงลูกรักทำไมอ่ะโดนป้นน่ะอะไรพวกน่าจะหลุดเนี่ยไอเก็บแคปโซนน่ะพ่อพี่เป็ดป้นหนูมานี่ไม่รู้ว่าจะรู้ไม่เล่าพ่อเป็ดดาพี่เป็ดดาจำเสียงได้เหรอเขาโอ้เขาปลอมเจ๋งยังไงอ่ะอันนี้นั่นแหละนั่นแหละเขาได้อะไรหนูไปอ่ะก็เงินอะไรพวกนี้แหละแต่ไม่เป็นไรให้เขาไปเถอะไม่เป็นไรแล้วหนูไปทำอะไรอ่ะมือแคปซูลเก็บแคปซูลใหม่เพื่อจะทำยาใหม่มาได้เงินแดงเยอะกว่าอ่ะคะเอาเหรอใช่ตอนนั้นพี่สมพูดกับพี่ลำเลนแบบนั้นหนูก็เลยมาเก็บ
ยาใหม่แต่ยังไม่ได้ขายยาเก่าไงคะเพราะว่ามันต้องเก็บยาใหม่ครับกับยาเก่าถึงจะได้เงินแดงเยอะขึ้นเท่านึงมั้งโอเคคิดว่าดีก็เอามันก็ต้องดีดิป้าไม่งั้นมีคนมาทำเต็มเลยแต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเราคนเดียวอ่ะเดี๋ยวป้าแว้นก่อนเรียกไอ้ต้มจืดต้มจืดก็อยู่ไม่หรอต้มจืดมาเลี้ยงหมูก็มันจะเลี้ยงหมูอย่างเดียวเลยมันจะอยู่กับเพื่อนมันเออดีมันจะอยู่กับพ่อเมียค่ะเวลาแกโอ้ยโอเคไม่รบกันแล้วครับขอโทษครับไอ้เหี้ยขอโทษครับชนมิตรภาพสองล้อกูเละเลยขอโทษครับผมมีคันเด้งครับเดี๋ยวผมมาเข้ากวนกูไม่อยู่บนบันลังไอ้นอนนึงกูไม่ได้ปลอมแบบพวกมึงไม่ได้ไม่นอนอย่าคิดจะเข้ามาหลอกหรือพวกกูทำมึงลบเป็นกอง พวกกูใจแคบมาฟิลเลอร์ number one พวกกูน่ามาคิมกูไม่อยู่บนบันลังไอ้นอนนึงกูไม่ได้ปลอมแบบพวกมึง